บ่เสียใจเลยที่เคยอกหักเมื่อได้มารู้จักคนเป็นตาคือเจ้าไอ้เคยเสียใจจนต้องอาศัยน้ำเมาอกหักจากคนรักเก่าหลายคราวก่อนหาเจ้าเจอบทสวยเมิดเลยแต่มีน้ำใจให้เกียรติมาเอาใจใส่ผู้ชายโลโซน่าเซอคนจนโลโซเจ้ายังคนหาความรอเจอแผลเจ็บจากคราวรักเกอเธอเอารักแท้เป็นยารักที่ผ่านมาเคยคิดว่าฟ้าดินใจดำแท้จริงคือฟ้าแนะนำให้อ้ายช้ำรอคนใช่กว่าที่เที่ยวอกหักเพราะอ้ายใจร้อนรักก่อนเวลาเมื่อรู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้าเมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเทคแคร์โหนยากนะครับตรงนี้ต้องหลบเสียงนะครับเดี๋ยวเสียงดังเกินไปนะครับรักที่ผ่านมาเคยคิดว่าฟ้าดินใจดำแท้จริงคือฟ้าแนะนำให้อ้ายช้ำรอคนใช่กว่าที่เที่ยวอกหักเพราะอ้ายใจร้อนรักก่อนเวลาเมื่อรู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้าเมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเทคแคร์อ้ายเก็บฮักแท้มาคอยดูแลแผลเก่าหันหลังลาขวดเหล้าเจ็บเหงาก็เอารักแกแต่ที่ยังกังวลฝากให้หน้ามนเจ้าช่วยดูแลฮักอายขอให้ฮักแน่อย่าให้เป็นรักแท้ชั่วคราวใจอ้ายช้ำหน้าจนแย่ซอยให้หักแท้ในเด้อผู้สาโอ้กับเพลงอีสานร้องยากนะครับลูกคอเขาจะไม่เหมือนลูกทุ่งทั่วไปนะครับมีลักษณะพิเศษแล้วต้องเสียงแหบๆนิดๆนะครับแล้วท่อนที่สูงนั้นตะโกนไม่ได้เพราะตอนนี้ดึกนะครับนี่3ทุ่มกว่าแล้วครับจะ4ทุ่มแล้วนะครับนี่แอบมาร้องนะครับเพราะมีพี่น้องขอไว้นะครับก็เลยเอ้าตามใจหน่อยนึงได้แค่นี้นะครับเพลงนะอีสานมันเนื่องจากว่าเราไม่เคยฝึกไม่เคยชินมาก่อนนะครับก็ในส่วนที่ร้องเพลงอย่างนี้นะครับพี่น้องบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊นี่เป็นนักปฏิวัติยังไงนะครับมาร้องเพลงหลีสาวหรือว่าร้องเพลงนะหน่อมแน้มกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับแต่ขอให้รู้ไว้นะครับว่าคนเราเนี่ยมันมีหลายมิติการต่อสู้นี่ต้องเข้าใจนะครับเราสู้ในมุมที่เราสู้แต่ชีวิตเรามีหลายมิติคุณต้องกินต้องนอนนะครับต้องออกไปช้อปปิ้งต้องไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงนะครับต้องเข้าโบสถ์เข้าวัดนะ
การร้องเพลงของผมนี่ก็เหมือนกับการไปเที่ยวชายทะเลหรือว่าการบางคนสูบบุหรี่หลังอาหารอย่างเงี้ยนะครับผมชอบร้องเพลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เข้าใจผิดนะครับเข้าใจใหม่ซะด้วยนะครับในส่วนนี้พี่น้องที่นะครับอยากจะระบายอยากจะผ่อนคลายนะครับเราไม่ได้มีอะไรที่มากมายไปกว่าการที่พี่น้องนะครับมาฟังเพลงมาร้องเพลงนะครับมาผ่อนคลายด้วยกันไม่มีเรื่องชู้สาวไม่มีเรื่องการโกโอโลมปฏิโลมนะครับจะจีบจะอะไรกันเนี่ยนะครับไม่ใช่สาระแล้วนะครับพวกเราในวัยนี้นะครับต่างมีความรับผิดชอบมีครอบครัวมีนะครับภาพของสังคมที่เราต่อสู้กันเนี่ยมันเป็นเรื่องความดีงามใสบริสุทธิ์นะครับก็อย่าเอาไปเกลือกลั้วกับความคิดอะไรที่มันนอกร่องนอกรอยหรืออะไรที่มันนะครับนะมันต่ำเกินกว่าที่จะนะครับต้องไปพูดกันนะครับก็หวังว่าจะชอบนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็อภัยด้วยมันได้แค่นี้นะครับแต่ว่าพี่น้องขอมาก็ตอบสนองนะครับตามภาษาพี่น้องนะครับขอบคุณครับ